เอาตุนมาแล้วกระตุนมาแล้วอ้าวรอเพื่อนฝูงก่อนมีใครไปไหนมาไหนมาบ้างไปธุระป่าปังลุงหมอก็ไปเหมือนกันเพิ่งมาเหมือนกันมายังไม่รู้หมูรู้จ่าเลยเนี่ยเอายังไม่รู้จักหมูจักจ่าเลยนะเอาเข้าไปคอยพักพวกเพื่อนฝูงด้วยไม่รู้ไปไหนมาบ้างแต่ละผู้แต่ละคนไปกว่าจะนกอะเนาะตื่นเช้ามาก็บินแล้วออกจากรังนะจ๊ะกลับมาก็เข้ารังนี่แล้วคือชีวิตพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจะขึ้นต้นว่าไงเนาะวันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวหลังๆมานี่ผมจะยั่วยุให้ผู้คนมีความสามารถหาวิธีการที่จะให้ใครก็ตามมีความสามารถเฉพาะตัวเอามันออกมาดึงมันออกมาขุดมันออกมามันอยู่หลุมไหนเหลือบใดพวกเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็จึงใช้คำว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำนะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาละจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาทำไมจึงเน้นจังย้ำจังในปัญญาเนี่ยมันคืออะไรกันพูดกันมาหลายร้อยปีนะหลายพันปีเลยปัญญาเนี่ยมันไปถึงไหนปัญญามันคืออะไรประมาณนั้นนะครับนะการที่จะมีกับสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่ามนุษย์เรามันต้องมีความพิเศษนะครับผมก็พยายามบอกว่าผมอยากจะให้บ้านเมืองนี้มีกฎหมายส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์ขึ้นมาถ้ามีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับผมจะบอกว่าเลยฮะจะดึงเอาความคนเก่งจากโลกนี้มาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความคิดผมเหรอนะถ้ามีนะมันมีวิธีการมันอยู่กับคนเก่งใครก็อยากจะได้ครับใช่นะประเทศไทยนี่ผมว่ามันเป็นไข่แดงอะไข่แดงจริงๆครับภูมิประเทศบอกให้รู้ว่าเป็นไข่แดงจริงๆก็เลยนึกย้อนกันไปตรงที่ถอยหลังไป3รุ่นคน4รุ่นคนที่ผ่านมานะครับเอาว่า200 300ปีรัตนโกสินทร์ตอนต้นกันละกัน200ปี300ปีคำนั้นนะฮะคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังว่าเพียงแค่เอาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันมาขึ้นฝั่งประเทศไทยเนี่ยเพียงแต่ลงจากเรือลงหรือขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นจากเรือสินะลงเรือแปลว่าจากริมฝั่งไปเรือเนี่ยเรียกว่าลงเรือเอาขึ้นจากเรือมาเหยียบแผ่นดินสยามแห่งนี้นะก็บอกว่ามองไปสุดลูกหูลูกตา
ความนั้นก็บอกว่าแผ่นดินนี้ปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรยังได้ด้วยเขาว่าปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรก็ยังได้ด้วยนะครับคนรุ่นนั้นก็พูดกันอย่างนี้มันหมายถึงอะไรมันบ่งบอกรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในด้านภูมิอากาศก็ไม่มีคำว่าร้อนตายในด้านของวาตภัยหรือภัยธรรมชาติที่มากับลมก็ไม่มีความรุนแรงจนกระทั่งบ้านแตกสลายขาดเงี้ยใช่นะในด้านของน้ำท่าสมบูรณ์บริบูรณ์นานๆทีมันก็จะเกิดขึ้นมาน้ำท่วมน้ำหลักพอเวลามาพูดถึงปี85ผมเกิด88นะครับ85แปลว่าผมเกิดไม่ทันเนาะโตขึ้นมาหน่อยก็มีผู้คนเขาเล่าให้ฟังว่าที่อาณาบริเวณที่ลานพระบรมรูปทรงม้านั่นน่ะน้ำมันถึงเป็นเม็ดกว่าเม็ดเป็นเม็ดก็แล้วกันถึงนมนะเดินลุยนมเนี่ยคนที่มีความสูง160เซนเนี่ยถึงนมจะขนาดไหนเห็นไหมครับก็มีช่วงนั้นที่มันดูเด็ดเผ็ดปันมาก กับกรุงเทพมหานครยุคสมัยนั้นก็มีแค่นี้นอกนั้นก็ไม่เท่ากับเท่าไหร่นะครับใช่ไหมใช่นะพี่นะมันก็มีอีกทีนึงตอนที่มีคำว่าเอเชียนเกมแถวตอนนั้นผมอยู่พระขนงก็น้ำท่วมกันแช่กันนานนักหนาใช่ไหมครับจากนั้นมาก็มาปี 4-5 ที่ผ่านมานี่เองทำนองนี้ครับ ที่มันหนักหนาสาหัสกันแต่พอเวลามาถึงวันนี้มันตรงกับวันเสาร์ที่7กันยาเนาะกรุงเทพก็ยังลาล้ากันอยู่นะครับไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเลยแต่ยังหวัดทีเนี่ยอีสานโดยเฉพาะยิ่งอีสานเนี่ยเอาเหนือบ้างเอาเหนืออีสานก็แล้วกันก็หนักหนาสาหัสกันพอเวลาประมวลภาพลงไปเรียบร้อยแล้วก็มันน่าจะพอแล้วล่ะประเทศไทยเนี่ยเจอมาเยอะทุกรูปแบบแล้วใช่ไหมนั่นคือเรื่องของดินฟ้าอากาศกลับมาถึงทางด้านสังคมทั้งบ้านเมืองเราเนี่ยครับมีทั้งเศรษฐกิจมีทั้งสังคมแล้วมีทั้งการเมืองดูสิครับมันยุ่งเป็นยุงตีกันทั้งหมดเลยจะมองไปทางไหนขยับตัวอย่างไรสายหน้าไปหมดถามว่าจะไปยังไงต่อใช่ไหมจะไปยังไงต่อครับมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะแย่มันเท่าเดิมมันคงไม่เท่าหรอกครับมันจะหนักกว่าเดิมหรือว่าจะขึ้นทีเนี้ยมันขึ้นไปเป็นตัว V ได้ไหมทีเนี้ยตกมาถึงขนาดนี้ครับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยืนยันว่าการเมืองก็เหมือนกันครับมันทำไมถึงมาประเดประดังมาขนาดนี้
มันมีสิ่งบอกเหตุหรือเปล่าครับผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองกับการปกครองมันเรื่องเดียวกันนะพี่นะจำหน่อยครับการเมืองกับการปกครองมันเรื่องเดียวกันมันแยกไม่ออกหรอกเห็นนะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นผมบอกว่าเป็นกฎพระไตรลักษณ์มันจะไปเริ่มตรงไหนกฎพระไตรลักษณ์มันก็เริ่มต้นจากคำว่าทุกขังอนิจจังแล้วก็อนัตตา เริ่มจากคำว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็ได้เศรษฐกิจสังคมการเมืองก็ได้สังคมการเมืองเศรษฐกิจก็ได้หรือว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองก็ได้จะวนตรงไหนเองลองถามตัวเองสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับการที่จะแก้ปมกฎพระไตรลักษณ์ตรงเนี้ยถามว่ามันจะแก้ตรงไหนมันจะเริ่มตรงไหนดีกว่ามันจึงจะถูกเริ่มการเมืองก็เริ่มกันมาเยอะต่อเยอะแล้วครับการเมืองเริ่มมาตั้งแต่2475เลยครับเห็นไหมครับมันมาจากนู้นมาถึงวันนี้และการเมืองบ้านเมืองเราเนี่ยใช่ไหมฮะจะเริ่มการเมืองมันไม่ได้ละถ้าดูตามนี้นะครับมันไปต่อไม่ได้เริ่มการเมืองมันไปต่อไม่ได้อีกแล้วอะไม่มีก็ไม่ได้อะไรครับไม่รู้ถ้าผมมองเนี้ยครับถ้าเริ่มการเมืองไม่ได้สังคมจะอยู่ยังไงเพราะมันผลกระทบมันมาสังคมสังคมคือเรื่องราวของมนุษย์นี่แหละเรื่องตาสีตาสานายมีนายมาเกี่ยวกับเรื่องของ ทุกหน่วยทุกยูนิตอ่ะตั้งแต่หน้าเขาหลังเขาอยู่หัวไร่ปลายนานู่นนะตัวก็ทำมาถึงอาคารบ้านช่องที่มันสูงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยต่ำสุดถึงสูงสุดนะคือมนุษย์มันก็เรื่องราวของมนุษย์ทุกคนน่ะเรื่องของสังคมที่มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็เลยมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเริ่มจากการเมืองมาสังคมมาเศรษฐกิจมาถึงวันนี้ยุ่งเป็นยุงตีกันไปเสียทั้งหมดลองเดาสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับการที่จะมาเริ่มคำว่าสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มสังคมแล้วจะเริ่มยังไงสังคมเนี่ยแล้วมันใหญ่ขนาดเนี่ยมัน60-70ล้านคนแล้วมนุษย์เนี่ยมันจะเริ่มจุดไหนกันหาจุดเริ่มไม่ได้จริงๆนะพี่เอ๋ยก็ชวนกันนะครับชวนกันขบคิดพิจารณาดูซิว่าถ้าถามลุงหงอกนะลุงหงอกจะบอกว่าก็คือเรื่องราวของมนุษย์มันอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นหลักเป็นกลุ่มเป็นก้อนตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นสังคมแล้วก็แปลว่าต้องเริ่มมนุษย์เริ่มสังคมก่อนจึงจะไปทางด้านอยู่ด้วยกันอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็แลกเปลี่ยนกันข้าวของเงินทองให้อยู่ให้กินให้ใช้ใช่ไหมมันก็ไปเป็นเศรษฐกิจเวลาอยู่ร่วมกันมากๆแล้วมีการเอาเปรียบกันการแกล้งกันก็จึงมีเรื่องของการเมืองเข้ามาการเมืองในการปกครองเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นจะเริ่มที่สังคมจึงจะแก้ปัญหาได้อีกทีหนึ่งนะฮะเริ่มทางการเมืองก็เริ่มมาตั้ง2475มาแล้วนะครับเศรษฐกิจมันก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนกันอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมครับเอาล่ะกลับไปถึงนู่นน่ะประเทศที่เขาจะเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ
เขาเริ่มมาจากสังคมเห็นไหมครับสังเกตนะฮะปฏิวัติสังคมสังคมมันมีความห่างกันกันเหลือเกินผมกำลังพูดถึงนู่นนะถอยหลังไปหาคำพูดต่อไปนี้ถ้าไปพูดเมื่อ 4-50 ปีที่ผ่านมาไม่ได้นะครับก็คือเมายุคนั้นออกเสียงเมาเซตุงนะครับนั่นแหละคือปฏิวัติสังคมนะครับเห็นไหมเห็นไหมมองในนั้นนั้นออกมา 4-50 ปีที่ผ่านมาเขาปฏิวัติสังคมมาถึงวันนี้ 4-50 ปีที่ผ่านมาเป็นยักษ์ใหญ่แล้วทางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมครับเห็นไหมเอาล่ะทีนี้มาเรื่องของการเมืองการปกครองเห็นไหมการเมืองการปกครองคือการเมืองระดับโลกก็มีการต่อรองเห็นไหมการต่อรองใหญ่นะครับทีนี้การที่ต่อรองได้มันก็จะมีเบื้องหลังเบื้องหลังคืออะไรเบื้องหลังก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ก็มีอาวุธล่ะครับอาวุธที่พูดถึงกันก็คือนิวเคลียร์นี่แหละครับมาถึงวันนี้ผมว่านะครับทางด้านฝั่งตะวันตกหมองูจะตายเพราะงูทีเนี้ยหมองูจะตายเพราะงูจะตายเพราะอะไรถ้าบอกว่าเดิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงทางด้านการเมืองการปกครองตะวันตกเนี่ยแข็งแรงมากตะวันออกเนี่ยอ่อนแอมากเห็นไหมจนกระทั่งทางฝ่ายจีนเขาปฏิวัติสังคมก็คือตรงนั้นเองเห็นไหมสามสี่สิบปีที่ผ่านมาตอนนี้เป็นไงเศรษฐกิจส่วนการเมืองการปกครองเนี่ยต่อรองกันเม็ดต่อเม็ดเลยนะครับนะฟันต่อฟันตาต่อตานะระดับการเมืองนะครับฟันต่อฟันตาต่อตานะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะการเมืองแบบระดับโลกเดี๋ยวนะฟันต่อฟันตาต่อตาจำเลยครับตรงนี้ไม่ถอยไม่ท้อด้วยมาหนึ่งบวกอีกสองด้วยเกทับเลยนะครับเห็นไหมฮะก็แปลว่ากลุ่มที่เขาเน้นหนักในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองเขาจบลงบัดนี้ถึงเวลาเสื่อมแล้วใครก็ตามที่พอจะลำดับสิ่งที่ลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังในขณะนี้ในเนื้อหนังมังสาเพียงใดนะครับก็ลองนำมาโยงใยกับวิถีชีวิตประจำวันของท่านของผมดูซิว่าโดยรวมแล้วจะไปต่อกันได้ไหมถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ใช่นะสรุปได้ไหมสรุปได้ยังทุกอย่างเกิดจากมนุษย์นี่แหละครับตั้งแต่เขาทางฝ่ายจีนก็ปฏิวัติสังคมสังคมก็คือระดับต่ำกับสูงสุดนะครับเห็นไหมมาจากไหนล่ะก่อนไม่รู้ไม่ต้องดนถอยหลังไปแล้วครับจนเกินไปใช่นะใช่นะใช่นะมาถึงวันนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วแต่ว่าเขาเริ่มทางสังคมได้ถูกต้องของเราสังคมก็ย่ำแย่มาตลอดตั้งแต่ไหนๆกันมาแล้วนะมนุษย์กลุ่มรากหญ้าหรือว่ากลุ่มต่างๆนาที่เติบโตกันไม่ได้เลยยังไงก็ไปต่อไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ปฏิวัติสังคมทีนี้พอเวลาปฏิวัติสังคมที่ว่าเนี่ยอะไรคือเป็นตัวหลักนี่กำลังพูดถึงทางด้านฝั่งที่เขาประสบความสำเร็จมา 3-400 ไอ้โทษ 3-40 ปีนะนะ จีนก็แล้วกันปฏิวัติสังคมเขาปฏิวัติความคิดครับ
ความคิดนี่นะครับมันมาจากความคิดทั้งหมดเปลี่ยนความคิดถามว่าเขาเปลี่ยนความคิดกันกว่าเขาจะกว่าเมาเซตุงจะพาพวกป่าล้อมเมืองได้นะครับแล้วฝ่ายเมืองอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนสมองออกไปมาตั้งรกรากอยู่ที่เรียกว่าไต้หวันไต้หวันใช่ไหมล่ะนั่นนะครับใช่นะมาอยู่ที่ไต้หวันไต้หวันมาเกาะอยู่ที่เกาะไต้หวันก็จะเริ่มเติบโตมาเหมือนกันในส่วนนี้มาถึงวันนี้ถามว่ามันจะไปยังไงต่อหนักนะบอกให้กันนะหนักมากนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ามองในมุมของการเมืองระดับสากลนะครับนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้กระทบโดยตรง แต่มันส่งผลไม่หมดเลยครับส่งผลมากมายมหาศาลเหลือเกินครับก็เหมือนกับว่าใครดีใครอยู่ทุกวันเนี่ยครับจะพึ่งใครแต่ใครก็จะลำบากแล้วลำบากเยอะเกินครับเอาเธอที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้แต่ละท่านแต่ละคนท้อถอยนะครับ กำลังจะบอกว่ามนุษย์มันต้องมีคุณสมบัติมีความพิเศษนะฮะจึงจะเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นนาทีต่อไปนี้จะเล่าเรื่องของความพิเศษมนุษย์ให้ฟังนะครับว่านะมนุษย์ที่มีความพิเศษเท่านั้นจะอยู่ได้อยู่รอดและไปต่อได้และหาจุดจบยังไม่มีนะงั้นความพิเศษของมนุษย์มันมีกี่อะไรกันบ้างผมบอกว่า1มาจากคำว่าสังเกตคำว่าสังเกตเนี่ยมันมาจากอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสคำว่าสังเกตคำว่าสังเกตตรงนี้ฮะโดยปกติทั่วไปนะมันไม่มีใครสั่งสอนกันได้ครับมันเป็นเหมือนกับเกิดมามันเป็นอย่างนั้นเลยมันบอนทูบีไปเลยนะครับเพราะสังเกตได้สังเกตได้เนี่ยมันติดเนื้อติดตัวมาจากภพชาติที่แล้วเลยครับกลุ่มนี้เป็นเหมือนแต่เด็กๆกลุ่มนี้ครับแม้ว่าเด็กๆจะไม่ประสีภาษาจะไม่รู้เรื่องราวต่างๆนาแต่เขาใช้ชีวิตเด็กๆในรูปแบบธรรมดา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 หรือธรรมชาติธรรมชาติที่สุดจะบอกให้ทราบไว้แต่ภายใต้ธรรมดาธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตัวเอาไว้ภายเบื้องหลังหรือว่าผ่านทางลึกอะไรกันนั่นแหละคือครับคำว่าความสังเกตมันมีมาจับตัวมนุษย์นะครับสังเกตเช่นได้ยินอะไรเงี้ยภาษาสำนวนไทยๆเราก็บอกฟังหูไว้หูนะครับสังเกตให้ฟังหูไว้หูแต่พอเวลามากลับมายังเรื่องของธรรมชาติตัวเราธรรมชาติเขาสร้างมาสองหูสองข้างเนี่ยฟังหูพอฟังปุ๊บมันก็มีสองทางเลือกเชื่อกับไม่เชื่อก็แปลว่าคนเกิดก่อนกับคนเกิดปัจจุบันเนี้ยยังไม่ตอบว่าบอกว่าทีหลังคนรุ่นเกิดก่อนก็ถามว่าใครล่ะมันก็ต้องเริ่มต้นจากพ่อกับลูกแม่กับลูกใช่ไหมปู่ย่าตายายถอยแล้วกันมาเหรอเชื่อก็เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เขาเกิดก่อนนะเขามีประสบการณ์มากมาก่อนไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะไปเชื่อแมวที่ไหนแล้วโดยสายเลือดโดยสายโลหิตแล้วก็มันก็ต้องมาจากเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่กำลังพูดอยู่ในกรอบความคิดที่มันธรรมดาธรรมชาตินะครับมันสะสมผ่านชาติมาผ่านธรรมชาติผ่านธรรมชาติมานะยังไม่ได้บอกว่ามีวิทยาศาสตร์เข้ามาในบ้านเมืองนะให้รู้ไว้ที่พูดเนี่ยยังไม่ได้บอกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์จะเข้ามานะมาในกรอบธรรมชาติ
ชื่อกับไม่เชื่อผู้นำผู้ตามเนี่ยครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายดำเนินชีวิตมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมีมือมีเท้ามีเรี่ยวมีแรงก็ทำกันไปขุดดินฟันหญ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งของกินประจำวันของอยู่อาศัยกันแดดกันลมกันฝนกันฟ้าว่าไปก็อยู่กันอยู่อย่างนี้มาอย่างมีความสุขครับใช้ธรรมชาติเป็นฐานรองรับความเป็นอยู่แล้วก็ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติก็เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเรื่อยแหละนะส่วนพ่อแม่ปู่ย่าจะไปเชื่อผีสางนางไม้ก็อีกเรื่องนึงโอเคไหมก็เชื่อเพราะความเชื่อมันเป็นอย่างนั้นน่ะยุคความเชื่อก็เชื่อกันมาก็อยู่ได้อยู่ดีก็มีสุขนะงั้นคำว่าเชื่อไม่เชื่อสังเกตเปรียบเทียบดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเอาตัวรอดอยู่ในป่าอยู่ในดงคนที่เอาตัวรอดได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือว่าเป็นคนที่มีความพิเศษในการสังเกตสังกาสังเกตได้ยินปุ๊บเสียงปุ๊บจิ้งจกร้องแมวร้องเอียงหูฟังหรือกระทั่งนกเหมือนกันนะสังเกตบ้างไหมนกเวลามีเสียงมันดังมันเอียงหูมาจากไหนนกเสียงนี่ฮะเราเรียกว่าสังเกตสองหูใช่ไหมตาเหมือนกันเหลือบไปเหลือบมาสังเกตเปรียบเทียบหนึ่งสังเกตสองก็ต้องเปรียบเทียบคนเกิดก่อนบ้านนู้นกับบ้านนี้ครอบครัวนี้เปรียบเทียบกันไปคนบุคคลที่มีความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบนี่คือคนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเห็นหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านที่สองครอบครัวบ้านอยู่ใกล้กับเราฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าไปเขาทำไมถึงรักสามัคคีกันดีหรือทำไมต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยไอ้คนสังเกตมันจะเห็นถ้าไม่มีคุณสมบัติของความพิเศษที่ใช้ในการสังเกตมันก็ไม่มีทางออกมันหาทางออกไม่ได้ถ้าหากว่าจะอยู่สมมติอยู่กับคนกับบ้านสองบ้านนั้นทะเลาะกันทุกวันตบตีกันรอบบ้านแล้วเหมือนกันเห็นด้วยทุกวันไอ้คนสังเกตเปรียบเทียบได้อยู่ตรงกลางนี่จะอยู่ได้ไหมเนี่ยคนประเภทนี้อยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยออกไปจากวงนั้นทีหนึ่งไปตั้งรกรากที่อื่นเนี่ยเพราะว่าอยู่ในท่ามกลางของบุคคลที่เขาตบตีกันเข็นฆ่ากันทะเลาะวิวาทกันทุกวันเมากินน้ำมันเมาเสร็จแล้วก็ฟันหัวกันนี้อยู่ไม่ได้คนที่มีความสามารถพิเศษคือมีความสังเกตดีก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปสร้างหลักปักฐานที่อื่นก็ไปก่อให้เกิดความเจริญที่อื่นได้เนี่ยสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนี่คือความพิเศษของมนุษย์ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยครับบ้านทันบ้านผมนะปากหลักกันอยู่แล้วนะมันถอดถอนลำบากนะแต่ก่อนมันก็โยกย้ายที่มันก็ไม่ยากสถานที่พื้นที่มันก็ไม่ต้องไปอะไรมีเรี่ยวแรงก็ไปทำมาหากินได้ที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินไทยสยามแห่งนี้ไม่ต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ก็อยู่ได้สบายสบายทุกวันนี้ไล่เบี้ยทุกที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปกำลังพูดถึงถอยหลังไป200-300ปีนู่นที่ว่านะก็วิวัฒนากันมาเรื่อยสังเกตเปรียบเทียบเมื่อสังเกตเปรียบเทียบได้ปุ๊บสรุปเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วแถวนี้ก็ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยสรุปแล้วไม่ได้แล้วสังเกตเปรียบเทียบสรุปปุ๊บก็ไม่อยู่แล้วแถวนี้ก็ย้ายพอย้ายไปก็ไปที่ใหม่ก็อ้าวเล่าเหตุการณ์เดิมให้ผู้อื่นก็ฟังกันก็แปลว่าเสนอแนะไปอยู่บ้านใหม่หรือไปอยู่ที่ไหนก็เสนอแนะของเก่าไปอย่างเงี้ยฉันหนีมาจากนั่นก็เพราะมันเป็นอย่างนี้มาถึงนี้อย่าให้เกิดขึ้นนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีความปกครองคนอยู่เนี่ยครับใช่ไหมฮะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ก็เลยกลายเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมขึ้นมาในแต่ละส่วนแต่ละที่
มันก็จะเจริญเติบโตงอกงามจะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีจังหวัดที่มีต้นตระกูลของจังหวัดนู้นนี้นั่นเห็นไหมมีความเชื่อมีความศรัทธาหลายๆอย่างจะเป็นนักบวชหรือว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันก็จะมีต้นตระกูลเขาจะสืบสายกันมาในการที่กอบกุมพอเวลามาถึงวันนี้กลับไปถึงต้นตระกูลเนี่ยหายหนีหมดมาถึงรุ่นพ่อผมรุ่นผมก็แล้วกันอ่ะรุ่นผมรุ่นพ่อผมรุ่นปู่ผมและพ่อของปู่พ่อของปู่ใช่ไหมฮะพ่อของปู่ก็ถือเป็นรุ่นแรกรุ่นสองคือปู่รุ่นสามคือรุ่นพ่อผมรุ่นสี่คือรุ่นผมมันอยู่ได้แค่สี่รุ่นนะรุ่นที่ห้าเนี่ยเป๋เลยทีเนี้ยรุ่นที่สี่ยังพอสืบสานได้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยรุ่นที่สี่พอสืบสานได้รุ่นที่ห้าเนี่ยรับไม่ได้เลยครับต่อไปรุ่นที่ห้าเนี่ยนะฮะจะบอกให้ทราบนะขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกใบเนี้ยรุ่นที่ห้าเนี่ยเป็นรุ่นที่สาสางเลยนะครับบอกให้ทราบนะอ้าวที่พูดเนี่ยสาสางเลยนะครับเห็นไหมทีนี้ไอ้ผู้คนที่ผ่านมามันก็ผ่านรุ่นที่ว่านี้มาทั้งนั้นเลยครับใช่ไหมเออผ่านทั้งนั้นนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านมีทั้งนั้นทุกคนรุ่นก่อนนู้นกับรุ่นทุกวันเนี่ยรุ่นทุกวันนี้ที่เกิดมาในรุ่นที่สี่อย่างผมเนี่ยผม70 กว่าปีเข้าไปแล้วรุ่นที่ห้าอยู่อะไรนะหนึ่งศตวรรษที่ห้ากันแล้วงานที่สุดร้อยปีก็หนึ่งศตวรรษมันก็ประมาณ400-500 ปีนะครับที่พูดมาทั้งหมด400-500 ปีแล้วมันเกาะรุ่นกันอยู่โอเคไหมรุ่นหนึ่งก็มีอายุ100 ปีก็แล้วกันถัวเฉลี่ยแล้วนะเกินบ้างขาดบ้างเนี่ยโลกใบนี้นะฮะมนุษย์จะอยู่ในรุ่นที่ห้าแล้วรุ่นที่ห้ามาถึงวันนี้เอาอะไรต่อ4.0 5.0 อ้าว 5.0 มาแล้ว รุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่เลยแหละครับดูที่มันจะสาสางกันขนาดได้เพียงใดนะเจริญคนรุ่นก่อนก็ทำเจริญสุดขั้วมาทั้งโลกก็สุดขั้วไปเลยรออย่างเดียวคือกดปุ่มเวลาเนี้ยครับ ใครจะกล้ากดก่อนเป็นไปได้สูงนะครับไม่มีใครเขากดปุ่มอยู่ใกล้บ้านตัวเองหรอกครับไม่ทราบว่าง่ายๆไม่มีใครเขาจะมากดปุ่มอยู่ใกล้บ้านของตัวเองหรอกครับถือเป็นหลักครับถ้าขืนกดปุ่มนิวเคลียร์อยู่ใกล้บ้านตัวเองคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองหมองูราพนาศูนย์เพราะงูแน่นอนหมองูตายเพราะงูแน่นอนครับวิทยาศาสตร์ด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้ากดเมื่อใดแล้วก็ยังไงก็ราพนาศูนย์แน่นอนโลกใบนี้หมดไปครึ่งโลกโดยฉับพลันนะนิวเคลียร์เนี่ยครับเมื่อ70 กว่าปีที่ผ่านมากดเข้าไป2 ลูกญี่ปุ่นเจอแค่2 ลูกก็ต้องประกาศยอมแพ้ทันทีใดอันนั้นยังไม่ร้ายแรงนั้นนะทุกวันนี้ความร้ายแรงของนิวเคลียร์เนี่ยมันเกินกว่า100 เท่าของฮิโรชิม่ากับนางาซากินะเกินกว่านะเกินกว่า100 เท่านะดูสิครับจะขนาดไหนดูไม่จืดเลยพี่เอ้ยนะครับจะไปยังไงต่อเนี่ยตัวใครตัวมันได้ไหมทีเนี้ยประมวลให้ดูให้ฟังดูเฉยๆพี่อย่าไปตื่นตกเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นกลับมาหาตัวเราให้ได้มีตัวเราเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองให้ได้
ป้องกันตัวเองไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ลุงหอเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับนิวเคลียร์เนี่ยครับทีนี้ก่อนที่ไปถึงนิวเคลียร์เนี่ยคลื่นมาแล้ว 5G 6G ที่ว่าเนี่ยไอ้ตัวคลื่นตัวนี้ฮะมันจะมารบกวนรุ่นที่5มนุษย์รุ่นที่5ที่ว่ามาตอนต้นเนี่ยนั่นแหละครับและครับคนไหนจับทางไม่ได้ที่รุ่นที่5เค้าก็มีการอะไรล่ะพูดไปไงไอ้ความเก่งมันก็มีนะความเป็นอัจฉริยะของคนก็มีเหมือนกันมนุษย์กลุ่มนี้จะมาช่วยกันผมเรียกว่ากลุ่มอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะเด็กๆเกิดหลังมาเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะลูกหลานใครนะเล็กตัวนิดเดียวยุคสมัยก่อนนอนแบเบาะใช่ไหมพลิกความพลิกหายคลาน3เดือน5เดือนกว่าจะยืนได้กว่าจะเดินได้เด็กรุ่นหลังๆมานี้นะฮะรู้สึกจะไม่คลานด้วยซ้ำไปสังเกตสิครับลูกหลานใครครับหรือคลานก็น้อยวันสองวันยืนแล้วเดินต่อแต่แล้วเอาละลูกหลานใครก็ตามที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่คือความเป็นอัจฉริยะเขาติดตัวมาให้รู้ไว้นะครับประมาณ 25% เท่านั้นนะครับเอาไว้ทราบว่าประมาณ 25% เท่านั้นนะครับแต่ยังดีนะมันเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อประมาณ 25% เดิมๆมันแยกเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยนะครับลองประมวลภาพลองเล่นดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคนไหนที่คลุกคลีตีมองกับเด็กๆก็จะรู้ว่าเด็กเกิดหลังมานี่เขาจะเรียนรู้ไวแล้วก็เฉลียวฉลาดกันเยอะเลยจะเป็นร้องรำทำเพลงจะเป็นคำว่าจดจำนู่นนี่นั่นจะทำอะไรต่างๆสารพัดออกมาเนี่ยโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับซึ่งมันต่างจากรุ่นลุงหอกเกิดก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่านะครับใช่ไหมครับนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้พิจารณาดู ด้วยความละเมียดละไมลองดูนะครับว่าอย่างน้อยสุดเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยครับมีชื่อว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งบัญญาผมแชร์อะไรแล้วท่านได้อะไรเนี่ยนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันตัวเองนะครับที่พูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเมื่อเวลาภัยจะมาครับผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับที่จะเป็นตัวที่จะป้องกันตัวเราเองได้ เมื่อภัยมา ผมเรียกมันว่าโรคต่อไปนี้ก็คือโรคไฮเทคโนโลยีจะบอกให้ทราบไว้นะครับโรคไฮเทคมาถึงวันนี้ทางโลกใบนี้เขาพูดถึงกันโรคนู่นนี่นั่นเขาแบ่งเป็น2 ส่วนโรคที่มีเชื้อกับโรคที่ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อนี่นะครับโรคไฮเทคประมวลภาพมาโดยรวมของโรคไว้แล้วนะครับประมาณ 70% นะโรคที่เกิดกับมนุษย์เราทิ้งคำว่าโรคไปซะใช้คำว่าป่วยดีกว่าครับป่วยทางกายป่วยทางใจป่วยทางจิตเงี้ยใช้คำว่าป่วยเป็นคำกลางๆเป็นเพลนเบาๆสบายๆถ้าใช้คำว่าโรคปุ๊บมันแข็งเกินไปบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวนะฮะว่าในการที่จะจับชื่อโรคไปใส่หน้ากรในคอเนี่ยลุงงอจะบอกว่ากำลังตีตาบาปตีตราบาปให้กับมนุษย์คนอื่นครับนะครับผมใช้คำว่ากำลังตีตราบาปให้กับมนุษย์โดยการเอาชื่อโรคเนี่ยกดขี่เข้าไปในบุคคล
ผมใช้ว่าตีตราบาปนะครับหนักนะภาษาดูงอกหนังนะครับบอกให้ทราบว่าตีตราบาปทีนี้ใครล่ะจะไปรับบาปอยู่เนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเราดูทีวีนะจะไปรับตราบาปนั้นหรือว่ารับมาเยอะแล้วก็ไม่รู้นี่ผมเชื่อว่าท่านรับมาเยอะแล้วครับรับบาปมาเยอะแล้วถูกเขาตีตราบาปมานานนักหนาแล้วท่านรับตราบาปที่ว่านั้นมานานเท่าใดเนี่ยใช่ไหมครับนี่ปัญญานะเนี่ยคนจะเข้าใจคนนี้ต้องปัญญานะครับปัญญาท่านจะเข้าใจภาษาลุงหงอกพูดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วก็หงอกจะมีอะไรพูดไปด้วยเติมเชื้อเพลิงไปด้วยถ้าผมบอกว่าถ้าผมไม่มีเชื้อเพลิงผมจะพูดได้ไหมนี่ใช่ไหมครับถ้าผมกลับคำนะทีนี้โทษอะไรไปโทษเชื้อเพลิงมีมนุษย์หน้าไหนที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงนี้ดีกว่าจะใช้เชื้อเพลิงแบบไหนกันนะมีหรือเปล่านี้ดีกว่าคำว่าเชื้อเพลิงตีแตกไหมล่ะมันหมายถึงอะไรส่วนมากก็ตีก็ไม่แตกเพราะว่าได้ปัญญามันก็ตีไม่แตก ถ้ามีแล้วซึ่งปัญญามันก็ตีแตกสบายคำว่าเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ว่านี้นะ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 เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าจะเล่าเรื่องของความมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งให้ฟังมา2วันก่อนผมไปที่โรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมล่ะมีคนคนหนึ่งซี่ผมเคารพนับถือแล้วท่านพนักงานเคารพนับถือผมมากเหมือนกันอายุ83เข้าไปแล้วนะจะผ่าตัดผ่าต่อที่ผ่าตัดก็แล้วกันที่จุฬาผ่าเมื่อวานนี้โอเคนะเมื่อวานนี้ตอน10โมงเช้าเข้าห้องผ่าตัดนะครับฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากก่อนหน้านี้ ผมก็ไปสัมผัสท่านง่ายๆครับคอเนี่ยบวมมือท่านหลีกเลี่ยงมา40ปีไม่ผ่าครับไม่ผ่าทำไมไม่ผ่าท่านพูดไว้คำหนึ่งบอกว่ากลัวไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นก็แปลว่ากลัวตายนั่นแหละโรคก็คือกลัวตายทำไมถึงกลัวตายเพราะว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยหามากับมือทั้งนั้นเลยครับหามากับมือทั้งนั้นเลยไม่เอาสมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เอาทั้งนั้นเลยโอเคไหมครับแต่งงแต่งงานก็ไม่เอาสมบัติจากฝ่ายพ่อสามีเงี้ยไม่เอาเลยบาทเดียวก็ไม่เอาออกมาแต่ตัวนี่นะครับวิทยุทีวีขาวดำเนี่ยคนที่ว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานมาก่อนกรุนดิกกรุนดิกชื่อกรุนดิกกรุนดิกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานในเรื่องทีวีขาวดำเนี่ยมาก่อนนะครับดูซิกี่ปีเขาทำกันมาเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยหามาทั้งชีวิตอยู่ถ้าไปผ่าเนาะมันต้องเจอยาสลบนึกออกไหมครับแล้วไม่ตื่นกลัวการไม่ตื่นกลัวตายนะว่าไปทำไมมีจึงไม่ยอมกว่าจะหลอมกันได้กว่าจะเหลากันได้กว่าจะยอมกันได้คำสุดท้ายเขาบอกว่ายังไงต้องเจอกับลุงหงอกต้องให้เจอถ้าไม่เจอแล้วก็ไม่ผ่าไม่เผยทั้งนั้นแหละดูสิครับภาษาเขาบอกกับลูกกับหลานเขาก็บอกกับสามีเขาถึงขนาดนั้น
ลุงก็ไปเจอที่โรงพยาบาลนะครับไปทำอะไรต่างๆนะสารพัดให้ผมก็บอกสุดท้ายบอกว่าจะออกจากแผลจะหายเร็วมากเลยผมบอกผมไม่ได้บอกว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับแผลจะเร็วหายมากไอ้โทษแผลจะเร็วหายเร็วมากเลยเอาล่ะฟังให้ดีเนี่ยพอเข้าไปขึ้นเขียงผ่าตัดปกติทางการแพทย์เขาจะผ่าตัวนี้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงนะครับจึงจะเสร็จอันนี้ใช้เวลาชั่วโมงเดียวผู้ป่วยเล่าให้ฟังวันนี้ไปเยี่ยมมาเรียบร้อยแล้วเล่าให้ฟังว่าเพียงแค่เอามีดกรีดกรีดไปเคยเห็นลูกหมากไหมครับลูกหมากที่มันดิบนะไอ้ไส้ในมันก็ติดกับผนังแต่แล้วมันสุกแห้งนะฮะมันคลอนเงี้ยฮะโอเคไหมก็แก้วแก๊กลูกหมากที่มันแห้งแล้วมันคลอนแก๊กเพียงแต่เลาะข้างๆไปปุ๊บไอ้ก้อนนั้นนะฮะไอ้ที่มันอยู่ที่คอไม่จะบอกว่ามะเร็งมาเสียงมันมีแมวว่าร่างกายจอพุ่งแล้วแต่จะว่ากันมันงอกขึ้นมาหลุดปอกออกมาเฉยๆครับเพียงแต่เลาะนะปกติมันต้องมีพังผืดจะต้องมีการแคะจะต้องมีการเขี่ยเพราะว่าเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อมันติดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องใช้เวลานานในการที่จะให้ความละเมียดตรงนั้นเพราะว่ามันใกล้กับเส้นเลือดเส้นเลือดเส้นลมมันติดกันไปเลยเลยเส้นเลือดเส้นลมและเส้นประสาททั้งเลือดทั้งลมทั้งประสาทตรงนี้ก็หลีเลี่ยงกันมาตลอดใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเพียงแต่แค่นิดๆหน่อยหลุดป๊อกออกมาเลยน่าสะใจมากหมอก็บอกว่าเขาก็ทึ่งไม่เคยเจอประเภทนี้เขารายงานให้ทราบผ่านผู้ป่วยนะที่ว่านะก็แปลว่าตอนนี้มีเสียงพูดจาแล้วไวจะไวมากครับก็ที่ผมบอกไปก็ใช่ใช่เลยนะครับแผลจะหายเร็วมากนั่นเองครับนะพอเวลาจะเข้าห้องผ่าตัดมีอะไรตื่นเต้นไหมส่งไปถึงประตูห้องผ่าตัดเลยนะครับแปลว่าประตูห้องผ่าตัดกั้นกันตรงนั้นหลงเข้าไปก่อนแล้วไปแล้วก็ออกมาเมื่อวานนี้ตอนประมาณ10โมง1ชั่วโมงออกมาจากห้อง ICU แล้วมานั่งพักนอนพักแล้วสบายกินอาหารได้ทันทีนะครับเมื่อวานเขาไม่ให้กินอาหารแข็งไม่กินแต่น้ำนั่นเองน้ำต้มเจือนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ก็กินอาหารอ่อนเข้าไปแล้วนะครับโจ๊กเจิกคนนี้นะครับพรุ่งนี้คนจะเคี้ยวกันหมดเลยผมจะบอกว่าหามาทั้งชีวิตมันจะไม่ได้ใช้ว่าแปลว่าเข้าใจก็โอเคนะผ่านเรียบร้อยเลยตอนนี้พูดถึงความหลังกันจะเนี้ยครับตั้งแต่เจอกันประมาณ10ปีมาแล้วคนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือเดิมแม้ตอนหลังเนี่ยเขาจะไม่ให้เรียกตอนหลังจะไม่ให้เรียกเขาว่าคุณหญิงนะครับเดิมก็เรียกคุณหญิงมาเขาชื่อสมทรงจันทาภาคุณนะฮะเป็นอดีตส.ส.อดีตส.ส.ที่จังหวัดกาญจนบุรี2สมัยในยุคนู้นนะฮะยุคทางด้านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีนู่นนะครับยุคนู้นนะครับใช่ไหมนั่นคือท่านเล่าให้ฟังมันเล่าไปเล่ามาสารพัดเยอะแยะทีเดียวแหละครับคนที่เกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาเล่าสู่ฟังผมก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ก็เรียนทางลัดเนี่ยครับผู้คนฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เก็บเลขผสมน้อยกันมาประมาณนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ถือว่ามันน่าทึ่งมากนะครับก็พยายามบอกแล้วว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี้ยมันมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับเพียงแค่เสียงโทรศัพท์ผมนี่แหละครับผมพูดผ่านโทรศัพท์อันนี้ก็มีเคสหนึ่งเหมือนกัน
คนนั้นนะฮะผ่าตัดผ่าต่อมา3ครั้ง4ครั้งเย็บยังไงก็ไม่ติดเป็นหนองเป็นเนื้อแหล่งเจอเสียงงอกครั้งเดียวเลยก็หนองเนื้อเนี่ยทะลักออกมาเลยแหละครับออกมาจากลำไส้ผมอันนี้ลูกสาวเขามาเล่าให้ฟังในบรรยากาศที่เขาอยู่ในห้อง ICU แล้วก็ว่านไปทะลักออกมาให้ฟังโอเคเสียงแค่เสียงผมนี่แหละครับเหมือนพอเวลาผมใช้เสียงเยียวยารักษาใครแต่ใครเนี่ยช่วยได้มาเยอะค่อนข้างจะมากมากพูดไว้แล้วโอกาสผิดจะยากค่อนข้างจะมากด้วยเนี่ยว่าผมจะพูดหรือไม่พูดต่างหากใช่ไหมครับแม้กระทั่งดูผ่านรูปนี่ยังได้ด้วยนอนติดเตียงนะครับอันนี้เป็นเคสที่บนรัชธานีมดหมอก็บอกว่าไม่เกินกี่วันก็ไม่รู้ประมาณ5-7วันยังไงไม่มีทางเลือกก็เลยมาหาลุงหอกที่นั่งกล้าวเนี่ยครับผมก็เลยสั่งบอกว่าเอารูปคนป่วยมาแล้วคนนำพามาต้องเป็นแม่เท่านั้นใช่ไหมครับต้องเป็นแม่เท่านั้นนะคนมาไม่ได้มันมีสื่อมันอยู่ครับมันมีสื่อนำชักกันอยู่คนนี้มันก็คือสาย DNA หรือว่าพันธุกรรมนะครับจะมาทางด้านพวกนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบที่พูดเนี่ยอย่าเชื่อลุงหงอกนะครับผมลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อมาพูดจาให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบไว้แต่ยืนยันเกิน 100% นะว่าพูดจาสิ่งไหนก็ตามที่อยากจะให้เข้าใจเพราะผมจะมองเห็นว่าความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนั่นเองผมจะมองเห็นตรงนั้นความเข้าใจของเรื่องใดๆเป็นบ่อเกิดเป็นจุดเกิดของความเจริญงอกงามทุกคนเรื่องความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเน้นมากเรื่องความเข้าใจนะครับเมื่อเข้าใจแล้วมันจะก้าวข้ามความเชื่อโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจมันก็ติดกับดักความเชื่อเชื่อเขาก็เราไม่เข้าใจตัวเราไปเชื่อเขาติดกับดักความเชื่อที่เขาจับยัดให้มาเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าตีตราบาปไปมาครับก็คือเรื่องชื่อโรคนู่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละครับตีตราบาปให้กับผู้คนกันมาเท่ากับเท่าไหร่นะดูซิภาษาผมจะแข็งนะฮะภาษาผมจะแข็งเวลามันถึงจุดแข็งมันจะแข็งภาษาผมก็ให้เข้าใจในความหมายของภาษาสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ใช้ภาษาเสียงโชคโหกฮากไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยแต่ความหมายมันจะแข็งจะบอกให้ทราบไว้เวลามันถึงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่จะมาเริ่มระดมสติปัญญาให้เกิดปัญญาสติเริ่มระดมครับว่าสติให้เกิดปัญญาเนี่ยครับผมจะมีภาวะตรงนี้ให้ได้กรุณาพิจารณานะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่มีอะไรไม่มีจุดสำคัญในการสื่อสารกันนะครับผมให้ความสำคัญมากนะครับกับการสื่อสารกันนะครับให้ความสำคัญมากจะบอกให้ทราบไว้นะ เมื่อผมให้ความสำคัญหลายท่านก็น่าจะกรุณาให้ความสำคัญตามด้วยเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นนะมันเกินที่จะพรรณนาก็อาศัยสิ่งนี้ให้เกิดความเข้าใจกันโดยรวมโดยทั่วไปสุดท้ายมันจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองเมื่อภัยจะมานะครับภัยตัวนี้ตัวที่มันภัยธรรมชาติผมไม่กลัวหรอกนะภัยธรรมชาติอย่าไปกลัวมันโอเคไหมจะเป็นภัยธรรมชาติจะเป็นวาแต่ภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอย่าไปวิตกออกกับเรื่องของมันแต่ภัยที่มากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสกัดกั้นกันไม่ได้จริงๆครับภัยตัวนี้โดยเฉพาะอย่างน้าวันนี้คือเรื่องของคลื่นเนี่ยมันสกัดไม่ได้จริงๆครับนะแต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองผมก็หมายมั่นปั้นมือแล้วเกินนะฮะที่จะนำเสนอเพื่อให้ท่านเข้าใจเพื่อที่จะป้องกันกับสิ่งที่จะมันเข้ามาหาตัวเองมาทางธรรมตัวเองผมก็มองเห็นส่วนนี้แหละครับจึงพยายามที่อยากจะให้ท่านรู้ให้ท่านเข้าใจนะครับอย่ามาเอาความเชื่อมาเป็นหลักยังไงผมก็ถึงแม้ว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมันแค่
ไม่ผิดแค่นั้นเองความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ผิดก็แค่นั้นเองครับถามว่ามันถูกไหมที่นี่อ๋อเห็นไหมก็ว่าไม่ผิดกับคำว่าถูกมันคนละความหมายนะให้รู้ว่าเอากำมันสิภาษาเนี่ยถ้าเข้าใจนะถ้ามีปัญญาก็จะแยกได้ครับที่จริงเป็นคำตรงข้ามกันถูกกับผิดมันอยู่ตรงข้ามกันถ้าฝั่งนี้ถูกถ้าฝั่งซ้ายถูกขวามันก็ต้องผิดใช่ไหมครับมันเข้าใจง่ายเลยแหละครับชัดเจนว่าถูกผิดดีชั่วก็เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายดีฝั่งขวามันก็ชั่วมันรู้กันนี่มันสะสมกันมานะถูกกับผิดมันสะสมกันมาตลอดเลยครับมันสะสางกันมาตลอดดีชั่วมันก็สะสางกันมาตลอดมันไม่ยุติหรอกครับยกเว้นจะเข้าใจด้วยตัวเราเองนะฮะเราจะยุติได้ตรงนี้นะครับไม่ถูกผิดกับเชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันพันกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดโลกไปแล้วด้วยสองคำเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่าต้องพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมาก่อนให้ได้เอาเชื่อแบบเป็นแบบตายก็คือคำว่าศรัทธาเนี่ยครับไอ้คำว่าศรัทธานี่คือความเชื่อแบบเป็นแบบตายศรัทธาเพราะฉะนั้นถอนคำว่าศรัทธาออกไปถอนคำเชื่อออกไปหาวิธีทางความเข้าใจเข้ามาแทนที่มันจึงจะรู้มันจึงจะได้ปัญญาออกมานะครับถ้าเชื่ออยู่ในปัญญาบอดชนิดเลยครับศรัทธากับเชื่อก็คือความหมายเดียวกันทำไมครับจริงอยู่ความศรัทธาความเชื่อไม่ใช่ความผิดอันนี้จริงอยู่แต่มาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องเจาะลึกเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองเชื่อกันแบบเชื่อกันแบบตั้งแต่โคตรเง่าสักการะกันมาเลยงี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไอ้ข้อเง่าสักการะมาไม่เชื่อกันก็ไม่ได้มันดำรงพันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายุคความเชื่อนั้นมันน่าจะหยุดนะตอนนี้ก็มาถึงยุคความเข้าใจพอยุคความเข้าใจต่อไปจะเกิดยุคอะไรยุคความมั่นใจพอมั่นใจปุ๊บมันเกิดปัจเจกบุคคลนี่เนี่ยแต่บุคคลมันจะเรียนรู้เข้าใจจนกระทั่งมั่นใจมั่นใจเรื่องอะไรมั่นใจเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบนั่นแหละและรวมทั้งมั่นใจในการดูแลรักษาตัวเองโดยการอาศัยธรรมชาติหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมชาติเป็นหลักเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าไปเอาควางใจในหลักเกณฑ์ตามวิทยาศาสตร์เป็นหลักพื้นฐานเนี่ยซวยเลยซวยแน่นอนเลยผมใช้คำว่าซวยภาษาหนักเลยกลับมาเถอะครับกลับมาหาธรรมชาติเถอะครับอากาศเป็นยาอากาศเป็นธรรมชาตินะครับถึงแม้เขาบอกว่ามันสกปรก PM 2.5 อะไรของเขาที่ว่ากันเนี่ยจะเป็นใหญ่ตายกันเอามานี่เยอะๆจะไปอยู่ท่ามกลาง PM 2.5 เองนะครับลูกงองเนี่ยฮะจะไปอยู่ท่ามกลางนั่นเองอันนี้จริงไม่หนีด้วยไม่ปิดปากปิดจมูกด้วยทำไมผมถึงกล้าพูดเช่นที่ว่านี้คำอธิบายง่ายครับวันหนึ่งที่จมูกเราเนี่ยไปไหนแม้กระตามเนี่ยฮะไอความสกปรกมันมากกว่า PM 2.5 เยอะแยะเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนเยอะแยะมันก็ยังไม่เป็นไรเพราะอะไรร่างกายเรามันมีความสามารถพิเศษในการที่ผลักใสและสกออกไปร่างกายเรามันจะมีความสามารถพิเศษนะครับป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าตัวเราย้ำร่างกายเรามันจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่จะผลักดันออกไปจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อย่างมากก็เอาเรามาแค่โอ๊ยเป็นมันเป็นก้อนไปเยอะเลยเอาเนี่ยเอาถ้ามันหลุดเข้าไปภายในทีเนี้ยไอ้ฝุ่นผงที่ว่าเนี่ยมันก็ไปภายในตัวที่เข้าไปพวกก็คือปอดใช่ไหมครับก็ไปปอดก่อนเลยป
เพราะฉะนั้นการงับอากาศกั้นหายใจนี่คือเบิร์นเลยเสร็จสับเป็นเชื้อเพลิงให้อย่างดีด้วยเอาเห็นไหมครับเป็นเชื้อเพลิงให้อย่างดีด้วยเล็กๆมายิ่งเป็นเชื้อเพลิงง่ายเห็นไหมครับยิ่งเล็กก็ยิ่งง่ายเอานี่แหละคือความคิดลุงออกแหละภาษาคิกก๊อกคิกก๊อกนี่แหละครับจึงอยากจะให้เนียนเข้าไว้ตรงนี้มนุษย์เราอยู่ในท่ามกลางความกลัวมันไม่ได้เพราะความกลัวมันจะหงอไปหมดทุกเรื่องเลยครับนะเราต้องเข้าใจความกลัวเป็นสัญชาตญาณจริงอยู่แต่เราต้องเข้าใจในความเป็นสัญชาตญาณของเราได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมครับอืมใช่ไหมฮะจึงจะถือว่าจึงสรุปว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีปัญญาไม่งั้นก็เป็นมนุษย์ที่ขาดปัญญาก็มันก็อะไรล่ะไหลไปตามกระแสหมดกระแสมันดึงลงต่ำหมดได้รู้ไว้นะครับเรื่องนี้เพราะนั้นก็เลยถือโอกาสย้ำเตือนให้กรุณาพิจารณาฐานะที่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นพันธุ์ใหม่ส่วนพัฒนามนุษย์ที่เป็นพันเก่าให้เป็นพันสุดท้ายแล้วก็พันเก่าแปลว่าผู้สูงวัยนั่นนะครับ60อัพนั่นนะพันเก่านะให้เป็นพันสุดท้ายก็แปลว่าไม่ต้องเกิดอีกเป็นพันสุดท้ายไปโอเคไหมฮะผมตั้งเป้านะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ตั้งเป้านะมนุษย์พันปัจจุบันเป็นพันใหม่ก็แปลว่าต้องมีการปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ทีหนึ่งทีนี้พอมันเป็นปุ๊บมันก็เป็นตัวอย่างคนรุ่นถัดไปทีนึงใช่มั้ยรุ่นน้องใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมพูดกับว่ารุ่นที่5ที่บอกว่ามีเป็นความเป็นอัจฉริยะ 25% ไอ้ตรงนี้นะฮะที่มันจะขยายผลลงไปเป็น 50% 80% ต่อไปรุ่นต่อไปก็จะดีวันดีคืนขึ้นผมหวังอย่างยิ่งนะฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมหวังอย่างมากนะเนี่ยรุ่นนี้แหละครับที่จะบอกว่ารุ่นที่5ก็ว่าได้อ่ะเอาไปให้มันชัดๆเลยดีกว่าเออรุ่นที่5นะพอฟันทันนะครับรุ่น1มาจากไหนก็นับเอาอย่างนั้นพ่อแม่ของปู่คือรุ่นที่1ปู่ย่าตายายรุ่นที่2อากงอาม่าคือรุ่นที่2โอเคมั้ยครับพ่อเราแม่เรารุ่นที่3โอเคไหมเราคือรุ่นที่4ลูกเราหลานเราแปลว่าใครก็ตามที่ผลิตลูกออกมาเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นั่นแหละครับได้รุ่นที่5ไปแล้วเห็นไหมรุ่นที่5นี่คือรุ่นอัจฉริยะ 25% เกิดมาปุ๊บได้เลยครับเป็นบอลทูบีมาเลยแล้วรุ่นนี้ก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันกันนี่นะครับแชร์กันแล้วจะเกิดเป็นแผงเนี่ยมามากๆรุ่นนี้นะฮะจะมารุ่นที่มาแก้ปรับปรุงไอ้เรื่องของสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองกับโลกของโลกใบนี้นะรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่แก้นะครับบอกให้ทราบไว้ส่วนรุ่นเราท่านขณะนี้รู้อะไรก็บอกรุ่นต่อไปผมตั้งเป้าไว้ผมรู้แล้วก็เล่าผ่านตรงนี้นะครับแล้วสักวันหนึ่งเขาจะมาอ่านดูเอง YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยนะยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันพังเมื่อไหร่ก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่พังมันก็บันทึกกันอยู่ตรงนี้แหละครับนาทีนี้มันหมื่นกว่าคลิปหมื่นสองหมื่นสามมันไม่ใช่เด้อมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากจะสิ่งนี้ฝากเอาไว้ผมถึงไม่ทำอะไรเกินไปใจแบ็กกราวด์ข้างหลังก็เป็นสีดำธรรมดานี่เองไม่ต้องไปใส่แต้มสีนู่นนี่นั่นไหมฮะผมไม่ได้ทำการค้าการขายไม่ได้ขายข้าวขายของอะไรก็เลยไปตามนี่เพราะฉะนั้นก็เลยพื้นก็คือดำกับขาวขาวก็ดำอย่าลืมนะขาวดำเป็นสีธรรมชาตินะครับบอกกันเป็นธรรมชาตินะขาวดำดำขาวเนี่ยโอเคนะเรื่องของสีต่างๆนะมันเป็นตัวที่อะไรล่ะสีสันสาสีอะไรก็ตามทีมันเป็นมายานะฮะคนไหนที่พัฒนาจิตไปถึงอรูปพรหมจะรู้ฮะสีเนี่ยมันจะเป็นมายามันไม่อะไรต่างๆนะแต่ฉับพลันรังสีนั่นนะครับเป็นมายาเป็นตัวแปรเป็นตัวเปลี่ยนไป
แต่ตัวคงที่คงเส้นคงวาคือขาวกับดำจำเป็นหลักครับสีธรรมชาติก็คือขาวกับดำโอเคไหมเคยซื้อฟิล์มไหมหรือแม้แต่ใครมีกล้องแต่งฟงนี้ก็บอกว่าสีธรรมชาติเขียวเหลืองแดงเรียงตามพันธุ์หมากรากไม้เนี่ยเขาว่าธรรมชาติแต่ลุงหมอบอกว่าเป็นของเล่นสีธรรมชาติจริงคือขาวกับดำโอเคนะครับพยายามจับขาวกับดำให้ได้และก็สีอื่นมันก็จะเป็นไปตามมันเองโอเคนะเอาละผมก็หลับตาเล่าให้ฟังกันเยอะพอสมควรแล้วล่ะว่าแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของดูซิมีใครบ้างอยู่ในหน้าจอในจอเนี่ยครับมีอะไรก็ว่าไม่ตามเกิดตามมีนะครับหายไปไหนหมดมี 2-3 ชื่อเองหายไปหมดเลยนะทำไมตรงนั้นไม่ขยับขยื่นเลยหน้าจอนะเมื่อคืนเงียบอากาศแล้วหลับตาดูแสงมีสีดำดำพุ่งมาตรงหน้าตกใจหลบและอะไรหน้าจอผมมีแค่ 3-4 บรรทัดเองมันหายไปไหนหมดไป YouTubeไปยูทูบปึ๊บโอเคก็มีน้อยถ้าดูตามนี้มีน้อย หายไปไหนหมดหน้าจอไม่เคลื่อนที่เลยนี่หน้าจอใหญ่หน้าจอใหญ่หน้าจอเล็กผมตัวนี้มีแค่ 4-5 บรรทัดเองมีแค่ 4-5 บรรทัดเองหายไปไหนหมดวะลูก พอมาถึงหน้าจอของ YouTube ทีนี้ก็มีประมาณสัก 6-7 บรรทัดไม่เห็นจะมีคำถามสักบรรทัดเดียวเลยตรงนี้นะโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอ YouTube นะมีเยอะนะวันนี้มีเยอะกันนะครับเฟซก็ไม่ลดลาเหมือนกันโอเคครับ เอาล่ะดูสิค่อยๆสกิปเบาๆตามสไตล์ลุงออกในเรื่องของ YouTube นะครับมีไหมคำถามไม่มีผมก็สกิปนี่ก็เขี่ยไปเรื่อยๆนะแอดมินเชิญทุกท่านฟังไลฟ์จบลองตั้งชื่อเรื่องเข้ามาที่คอมเมนต์ชื่อเรื่องคืนนี้อาจจะเป็นของเราลองตั้งชื่อเรื่องมาสิ เอาจริงนะเวลาผมเขียนหนังสือก็เหมือนกันนะครับเขียนจบปุ๊บอ่านเสร็จก็มาตั้งชื่อเรื่องเป็นความจริงนะใช่ใช่ เวลาผมเขียนหนังสือยุคสมัยเขียนหนังสือนู่นนะครับเขียนจบปุ๊บอ่านจบแล้วใส่ชื่อเรื่องเพราะว่ามันเขียนไปตามความรู้สึกนะที่มันเก็ตที่มันรับนู่นนี่นั่นได้นะอ่านไปปุ๊บประมวลผลแล้วเอ้ยมันน่าจะเป็นชื่อนี้นะใส่เปิดเข้าไปผมก็แปลเหมือนกันมันแปลมานานแล้วพวกนี้เพราะเวลาพูดจาทีไม่มีชื่อเรื่องชื่อเรื่องสังเกตนะครับไม่มีจับแพ้ชนแก่ไปเรื่อยแหละโอเคไม่มีคำถามเลยนะเนี่ยไม่มีคำถามเลยนะเนี่ยฟังลุงอะไรขนลุกอ่ะทั้งตัวเลยครับตีตราบาปมาประทับใจคำว่าตีตราบาปฟังปุ๊บขนลุกจ้าเลยไหมตรงนี้แหละครับก็คือสิ่งที่มันได้ภาษาผมจะเป็นอย่างนี้นะครับภาษาผมจะเป็นอย่างนี้เวลามัน
เข้าใครปุ๊บมันขนจะลุกป๊าบเลยนะครับจำไว้เลยครับมันเป็นสื่อมันเลยนะครับเหมือนกับเวลายุคก่อนๆเนี่ยอ่านหนังสือไปเจออะไรเจอคำที่บอกว่าเป็นเดี๋ยวนะอ้างถึงบุคคลก็น่าจะได้วันหนึ่งเวลานั้นท่านผู้ทาสมาแสดงธรรมที่โรงพยาบาลให้กับนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระนั้นนะฮะคุณหมอประเวศวสีดูมันจะเป็นหัวหน้าชั้นนั่นแหละครับนะฮะหัวหน้าชั้นหัวหน้าทีมหัวหน้าชั้นอะไรกันนะแล้วรวบรวมบทความของท่านพุทธทาสเอาไว้ก็พิมพ์แจกไม่รู้ใครมาให้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็อ่านไปนะฮะมันไปถึงตรงหนึ่งคือตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นมาก่อนปกติเขาเรียกว่าตัวไฮไลท์นะตัวหนาตัวอะไรต่างๆมีคำว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมผ้าเหลืองบังพระสงฆ์เท่านั้นนะครับผมแค่ประโยคนั้นเนี่ยเหมือนกันนะแก๊ปปุ๊บขนลุกจ้ากเลยเหมือนกันผมก็วางเลยจากนั้นมาก็ยอมรับท่านพุทธทาสว่าลึกซึ้งมากครับพระพุทธรูปบังพระธรรมณวันนี้ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือสสารบังพลังงานนั่นเองทีนี้คำว่าพระธรรมตรงนี้ถ้าหากว่าพระพุทธรูปบังธรรมะอันนี้ผมรู้สึกจะไม่เก็ตพระพุทธรูปบังพระธรรมเนี่ยมันเก็ตเลยครับมันไปเตะแก่นนะแก่นมันเลยแหละครับเพราะว่าสรุปมหาตัวเองคนลุกไปทั้งตัวมันกันนะส่วนคำว่าผ้าเหลืองบางพระสงฆ์มันเป็นภาษาค่อนข้างจะเชิงสำนวนหน่อยนะครับเหมือนกับเป็นการประชดประชันผ้าเหลืองบางพระสงฆ์ถ้าหากว่าผ้าเหลืองบางพระธรรมเนี่ยโหสุดยอดเลยก็แปลว่าผ้าเหลืองบางพระสงฆ์นั่นแปลว่าท่านใช้ภาษาประชดประชันสำหรับคนที่เป็นพระสงฆ์เนนถ้าอ่านเจอนะน่าจะคำว่าผ้าเหลืองบางพระสงฆ์มันก็แปลว่าถ้าหากว่าทางด้านพระสงฆ์ได้ฟังได้อ่านมันก็แปลว่าถ้าหากว่าบุคคลใดก็ตามตาสีตาสานายมีนายมาเข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของผ้าเหลืองคือผ้ากาสาวพัดนั้นใครก็ตามที่ผ่านไปมาก็จะมีคำว่ากราบไหว้บูชาใช่ไหมถ้าพระสงฆ์ทำตัวเองให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชาโดยการห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์เดินผ่านตลาดสดแห้งไม่มีใครแสดงความเคารพบูชาอะไรต่างๆนั่นนะฮะความเสื่อมก็จะไปตามถามว่าขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคารวาสเสื่อมเพราะว่าไปหลงแสงสีเสียงต่างๆนานามากจนกระทั่งไม่เข้าวัดหรือในวัดเสื่อมจึงทำให้ตาสีตาสานายมีนายมาไม่เข้าวัดตรงนี้น่าสนใจมากงั้นภาษาของท่านพุทธทาสภิกขุท่านพูดไว้ว่าผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ก็ว่าเตือนพระสงฆ์เอาไว้อยู่ในตรอบของพระสงฆ์จะกินจะนอนจะเดินจะเล่นครับก็ให้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าสำรวมกันบ้างประมาณนั้นนะครับถ้าเล่นไม่สำรวมกันเลยนะครับนั่นคือในสายตาผู้มองเห็นเนี่ยเขาจะไม่เข้าใกล้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนิก
พุทธศาสนิกชนเนี่ยถอยหลังถอยหลังถอยหลังจากวัดผมว่านะถ้าผมให้คะแนนนะครับไม่เอานะไม่เอาคนมีปัญญาก็จะรู้แล้วผมจะลงตรงไหนเนี่ยผมมีปัญญาถ้ามีปัญญาผมจะรู้แล้วว่าผมจะพูดตรงไหนตรงถ้าพูดไปปุ๊บก็ยิ่งไม่เป็นมงคลหนักทำนองนี้ครับก็แล้วแต่ว่าสงฆ์จะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอกำลังแชร์ผ่านจอให้อยู่ในขณะนี้เพราะว่าผมพูดทีมันจะบันทึกเอาไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่อยากจะให้มีคำบันทึกกับสิ่งนั้นอยู่ในลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจไหมครับโอเคนะก็เลยกักเอาไว้หน่อยนั้นก็ผู้มีปัญญาเพราะนั้นจะรู้ว่าในแต่ละช็อตของผมพูดเรื่องอะไรแล้วก็กักไว้เรื่องอะไรบ้างเมื่อคืนหลับตาดูแสงเนี่ยมีสีดำพุ่งตรงมายังหน้าตกใจหลบและเกิดความสงสัยคืออะไรจึงถามลุงว่าสีดำที่พุ่งมาตรงใบหน้าคืออะไรนะครับจำครับจำนะฮะเป็นภาษาตอบพอเวลาตอบปุ๊บถ้าผมบอกให้จำก็รีบจำไว้ก่อนเลยไอ้ตัวดำนะตัวดำในตัวเราเนี่ยไอ้คำว่าดำเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอวิชชาอวิชชามันแปลว่าไม่รู้ขยายความว่าไม่รู้มันทั้งมืดทั้งบอดดับสนิทนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้ตัวเดียวนี่นะครับมันแปลว่ามืดบอดสนิทดำปิดปีนะไอ้ตัวดำมันมาปรากฏก็เพียงแค่ตั้งคำถามนั่นเองเอออันนี้เหรอที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นภาษาว่าอวิชชาแทนค่าคือความดับนั่นเองครับก็แปลว่าเราไปเห็นตัวอวิชชาอย่าไปตกใจนะครับแค่นะคุณชัยวิชิตครับอย่าไปตกใจสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติดำเนี่ยเป็นธรรมชาตินะขาวคือธรรมชาติแต่ใสมันเกินธรรมชาติจิตบริสุทธิ์ต้องใสแน่นอนกว่าจะไปใสขาวกับดำมันจะเล่นกันอยู่มันจะล้อกันล้อไปล้อกันมาอยู่ขาวกับดำนี่ครับขาวกับดำมันล้อไปล้อกันมาอยู่ครับแล้วเกิดสีต่างๆนะขึ้นมาเป็นร่ายรำเลยเกิดเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้ามันฉับมันรังสีอยู่ในตาเราเนี่ยครับคนไหนที่พัฒนาได้มาถึงอรูปพรหมนะจึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องถึงขั้นอรูปพรหมนะครับจึงจะเล่นกับสีนู่นนี่นั่นได้แต่พื้นๆเป็นหลักคือดำกับขาวจำหน่อยครับตอนนี้ตัวหลักเป็นดำขาวนะครับแต่เลยขาวเลยดำปุ๊บเป็นใสทันทีนะคือจิตบริสุทธิ์จะไม่ได้ตรงนั้นนะครับสิ่งนี้นะผมอยากจะให้ทุกคนได้รับเพราะว่ามันอยู่ในตัวของท่านทุกคนนั่นแหละใช่ไหมครับผมรู้ก่อนเห็นก่อนมีก่อนแล้วมาบอกกันก็แค่นั้นเองใช่นะผมจะหงไปทำไมแล้วผมบอกว่าสังคมมันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็พยายามบอกไปแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมันต้องเข้าใจกันด้วยเวลาสื่อสารกันและกันเนี่ยมันถึงจะไปด้วยกันได้นะใช่ไหมครับผมไม่ได้ค้าขายอะไรก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการตำหนิถูกตำหนิโอเคไหมผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมด้วยอะไรพวกนี้โอเคเนาะอ้าวมีแค่นี้เหรอปาฏิหาริย์แห่งพลังงานบริสุทธิ์ครับผมก็ไม่ว่ากันถ้าหากว่าสรุปไว้เป็นเช่นนี้นะคุณสุรพัฒน์นะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันถ้าหากว่าสรุปไว้เช่นนั้นก็ผมก็รับได้อยู่แล้วล่ะเพราะจะรู้ภาวะพวกนี้อยู่แล้วล่ะนะครับโอเคถ้าหากว่าสรุปเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถึงจุดที่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าเป็นปฏิหารของพลังงานบริสุทธิ์มันก็
รับได้ผมนี่รับได้สบายแล้วนะนะบางทีผมพยักหน้าแทนคำว่าพูดด้วยซ้ำไปโอเคไม่มีใครถามต่อนะดูเวลาแล้ววันนี้สามทุ่มสามสิบนาทีนะครับพอไหมครับไม่มีเพิ่มเติมก็พอเนาะพอหอมหอมปากหอมหูหอมนี่เหม็นก็ไม่รู้ เหม็นปากเหม็นหู หอมนี่เหม็นก็ไม่รู้ครับ พลังงานบริสุทธิ์ของลุงหงอกที่มอบให้กับคนรับมีวันหมดอายุไหมครับมีวันหมดอายุไหมคะพนักงานบริษัทนั้นเป็นค่าคงที่โอเคนะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้แปลว่าไม่หมดอายุความนะครับไม่หมดอายุความเหมือนกฎหมายนะครับโอเคนะไม่มีวันหมดอายุชัดเจนไหมครับพนักงานบริษัทนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้มันตรงกับภาษาที่บอกว่าคำว่าพระนิพพานเหมือนกันพระนิพพานก็เหมือนกันคำนี้นะครับมันแปลว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้เหมือนกันครับแล้วเหมือนกับคำว่าปรมัตถสัจจะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับตรงคำว่าความว่างเหมือนกันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้คือความว่างนะสุญญตาอนัตตาก็เช่นเดียวกันทั้งหมดโอเคไหมเป็นกลุ่มคำเขาโอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันแต่ผมเองต่างหากที่ถอยหลังมาพูดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะว่ามันเป็นภาษาใหม่ภาษาเก่าใช้กันมามากมานานแล้วพันสองพันปีแล้วก็ไม่ไปถึงไหนกันสักทีนึงก็เลยก็ใช้ภาษาใหม่ให้ได้กรุณาพิจารณาพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยไม่มีทางได้เลยให้ตายไงก็ไม่ได้ไม่มีทางทำได้นะครับพลังงานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันอยู่กับมนุษย์ทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นขอให้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติพยายามยึดภาษาให้ได้ว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยากุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นทำไมช้างมาวัวควายหายไปไหนล่ะ ช้างมาวัวควายหายไปไหนล่ะลุงออกเออก่อนละไว้นานให้เข้าใจสู้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้หรอกครับโอเคนะ ชัดเจนไหมครับที่ว่านี้มีเพิ่มเติมไม่มีเนาะไม่มีแล้วนะผมก็พยายามดูทุกข้อความอยู่แล้วที่ผมสามารถเห็นได้ในจอผมในตอนนี้นะครับโอเคไม่มีแล้วงั้นบ้านใครบ้านใครนะก็สิ่งที่ลืมกันไม่ได้นะครับระยะนี้บ้านเมืองเรารวมทั้งโลกใบนี้ด้วยนะครับเรื่องโลกใบนี้น่าเรื่องของมนุษย์ที่เอาชนะคาการด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับจะไปไงต่อนะจำคำนี้เป็นหลักเลยก่อนจากกันวันนี้นะครับว่ามีตัวเราเท่านั้นจะปกป้องคุ้มครองตัวเราได้แล้วปกป้องของตัวเราด้วยวิธีไหนสร้างพลังงานภายในตัวเราให้มันเฟื่องฟูให้มันออกมาเต็มตัวเราให้ได้นะการงับอากาศตามสไตล์เตเตอร์แมนเอาไปใช้นะครับพยายามยึดในหลักวันนี้ใช้ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่จะรับรู้มันก็ยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกความรู้สึก
นะภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าผัสสะนะครับผัสสะกับสัมผัสมันคนละความรู้สึกมันคนละความหมายถ้าสัมผัสเอามือไปจับอะไรถือว่าสัมผัสถ้าผัสสะไม่ต้องจับเลยแต่รู้สึกได้แล้วกันนี่ผัสสะเห็นไหมครับตัวผัสสะเป็นตัวสำคัญที่สุดนะนะผัสสะกับสัมผัสนะคนไหนก็ตามที่สามารถรับในมุมที่เป็นผัสสะได้ฟังภาษาผมจะขนลุกขนพองนะครับขนลุกมันปื้ดป้าจื้อจ้าเลยนะครับนั่นเรียกว่าผัสสะจะรู้ได้โดยผัสสะเพียงแค่ผ่านเสียงเข้าหูผ่านเสียงเข้าหูแล้วผ่านตาอากัปกิริยาผมเนี่ยครับผ่านตาแปลว่าแค่เข้ามาสองทางหูกับตาก็เกิดผัสสะขนลุกขนพองแล้วดูซิมันจะขนาดไหนขออนุโมทนาสาธุที่ท่านได้ในกรอบนี้ทุกภาษาที่ผมพูดมาสะดุดมากสะดุดน้อยอะไรต่างๆนะก็ขอให้สรุปให้เป็นเช่นที่ว่านี้แล้วจะไปต่อได้อย่างสบายด้วยนะครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะประกอบสมาชีพตามปกติก็ให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้หรือขอแล้วพอเนาะอย่าลืมหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดปกป้องคุ้มครองภาษาผมมันปกป้องคุ้มครองตัวเราการงานของเราประจำวันคนที่ร่วมงานด้วยก็คือหมู่มวลมิตรบริวารทรัพย์สินขาดที่หามาได้ภาษาผมมันครอบคลุมหมดนะให้ด้วยใช่ไหมครับขณะการเวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศเห็นไหมผิดไหมทางน้ำทางบกทางอากาศไม่ผิดสักคำเดียวไหนก็ได้เชิญตามปัจจัยสายขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม